สวัสดีสุดๆเลยนะครับทุกคนวันนี้ลุงเคมีเรื่องราวอันน่าพิศวงสุดเหลือเชื่อมาให้ทุกคนฟังกันอีกแล้วขโมยรถไฟหายตัวรถไฟที่หายไปพร้อมกับคนทั้งขบวนมันเป็นไปได้เรื่องราวจะเป็นยังไงกดไลค์แล้วไปดูกันเลยรถไฟซันนิตินะครับที่บรรทุกคนแน่นเต็มขบวนอยู่ดีๆก็ขโมยหายแวบไปได้ยังไงก็ไม่รู้ถามใครก็ไม่มีใครรู้หรือว่ามันจะเดินทางข้ามมิติไปแล้ววะเมื่อประมาณ112ปีที่แล้วเลขแปลกๆนะมีบริษัทอิตาลีแห่งหนึ่งสร้างซันนิติเพื่อจะวิ่งบนทางรถไฟสายใหม่ที่เขาเพิ่งสร้างเป็นขบวนที่รับแต่ลูกค้ารวยๆเท่านั้นยศเจ้าสัวและรถไฟขบวนนี้นะครับเขาสร้างมาแค่3ตู้อุ้ยแต่ภายในโคตรหรูและผลิตเครื่องจากเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดคือต้องมีตังค์อ่ะถึงจะนั่งได้นะแต่ถ้าฟังไปแล้วเนี่ยทุกคนจะอยากขึ้นหรือเปล่าอันนี้ก็ลองคอมเมนต์เข้ามาคุยกันนะคือเส้นทางที่รถไฟซันนิติเนี่ยจะผ่านก็จะเป็นวิวที่แบบโคตรสวยเลยอยู่ที่บริเวณเทือกเขาลอมบาร์ดีนะครับและมีการลอดอุโมงค์ยาวครึ่งไมล์ตอนนั้นน่ะสมัยนั้นน่ะอุโมงค์เนี้ยมันเป็นอุโมงค์ที่แบบยาวที่สุดเลยนะกองไฟยาว8เมตรก็ยาวไม่เท่าอาหารก็ดีสุราก็ดีวิวก็ดีที่นั่งก็หรูหราคือแบบทุกอย่างแม่งเลิศหมดพอรถไฟสร้างเสร็จนะครับก็มีการคิดโฆษณาแนวใหม่ขึ้นมาปัจจุบันนี้ก็มีการใช้อยู่นะแต่ว่าเมื่อ112ปีที่แล้วโฆษณานั้นก็คือมีการส่งเทียบเชิญให้บุคคล100คนนะเข้าร่วมการเปิดตัวรถไฟซันนิติที่ใหม่ล่าสุดที่สุดกินฟรีดื่มฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายอารมณ์ประมาณแบบใช้อินฟลูเอนเซอร์สมัยนี้หลังจากสรรหาเศรษฐีเจ้าสัวหรืออินฟลูเอนเซอร์เสร็จแล้วก็ได้รับการตอบรับจนขบวนทั้ง3ตู้เนี่ยเต็มก็เริ่มเดินทางในการมีคนใน3ตู้เนี่ย100คนพร้อมกับพนักงานรถไฟแล้วก็คนขับอีก6คนรวมเป็น106คนเวลาเดินทางก็ดูจะราบรื่นดีนะครับเวลาขับรถไฟกระชิดกระชักกระชิดกระชักปูนปูนผ่านสถานีไหนผ่านอะไรยังไงก็มีคนมาคอยแบบโบกมือให้แบบรถไฟใหม่รถไฟใหม่วิวข้างทางก็สวยงามสุดๆแต่พอถึงอุโมงค์ครึ่งไมล์เท่านั้นแหละขามุ้ยหายตัวหายเว็บไปเลยคนที่รอที่สถานีต่อไปก็ที่คอยจะโบกมือรอรับก็แบบอ้าวหายไปไหนวะคือไม่มาสักทีมันถึงเวลาที่รถไฟมันจะออกมาจากอุโมงค์แล้วจนถึงแบบควรจะถึงสถานีแล้วอะทุกคนก็แบบงงเป็นแกกตาไต่เลยเอ้ยไก่ตาแตกแต่ก็มีคนนะครับเห็นว่าก่อนที่จะเข้าไปในอุโมงค์อ่ะก็เห็นอยู่นะว่ารถไฟอ่ะมันพุ่งเข้าอุโมงค์ไปแล้วจริงๆแต่ก็ไม่เห็นออกมาว่ะทางบริษัททราบเหตุเข้านะครับก็ส่งคนไปค้นหานะครับพลิกอุโมงค์หาเลยแม่งก็ไม่เจอไม่รู้ไปไหนในที่สุดนะครับก็มีชาย2คนเนี่ยออกมาให้ข่าวอ้างว่าเป็นผู้โดยสารซานเนติซึ่งก็น่าจะเป็นคนรวยนะเล่าให้สื่อฟังว่าผมเห็นนะครับคือตอนที่รถไฟเข้าใกล้อุโมงค์กำลังจะลอดหัวเข้าไป1ขบวน1ตู้เนี่ยผมได้ยินเสียงแบบแปลกๆเสียงแบบมีหมอกขาวนะครับมีหมอกสีขาวเข้ามาปกคลุมรถไฟนะครับก่อนที่รถไฟจะเข้าไปในอุโมงค์มันปกคลุมแล้วก็เริ่มห่อแบบห่อหุ้มรอบรถไฟคนในตู้เขาเห็นกันเขาก็เริ่มแตกตื่นเริ่มวีดว้ายกันในขณะที่หมอกเริ่มปกคลุมรถไฟนั้นน่ะรถไฟก็เริ่มวิ่งช้าลงช้าลงจนผมอ่ะรู้สึกว่าผมจะต้องออกไปจากที่นี่ผมก็เลยต้องวิ่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 งไปจนถึงตู้สุดท้ายเพราะว่ารถไฟมันวิ่งช้าลงผู้ชาย2คนนั้นก็อาจจะไม่ได้บาดเจ็บอะไรเยอะมากนะฮะเขาก็กระโดดออกมาคนที่เล่าเหตุการณ์เขาก็เห็นอีกคนหนึ่งที่กระโดดตามออกมาเหมือนกันซึ่งก็คงจะคิดเหมือนกันนั่นแหละเขาก็บอกว่านั่นแหละเป็นเหตุการณ์สุดท้ายที่เขาได้เห็นแต่นะครับพวกเขาก็ถูกจิตแพทย์ตรวจอย่างเต็มที่เลยแล้วก็พบว่าเขามีอาการเครียดนอนไม่หลับกระสับกระส่ายตับพิการอาหารไม่ย่อยกินข้าวไม่อร่อยลิ้นก่อยอ่อนเพลียหลังจากนั้นนะเขาก็มีการสั่งปิดอุโมงค์เพื่อที่จะค้นหานะครับต่อมานะครับในเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่2น่ะอุโมงค์เนี้ยก็ถูกปิดไปอย่างสมบูรณ์เพราะว่ามันโดนทิ้งระเบิดตูมตูมตูมเหตุการณ์หลังจากนั้นก็มีคนตาดีนะครับไปเห็นเป็นบันทึกของนักบวชในยุคกลางของเมือง
โมเดนานะครับเขียนว่าพบเห็นรถไฟ3ตู้วิ่งแบบไร้รางทั้งที่มันไม่ควรจะอยู่ในยุคนั้นสร้างความงงให้กับหลวงพ่อเป็นอันมากนั่นอะไรวะตู้เหล็กใส่คนวิ่งได้นี่อะไรกันวะนั่นแหละครับคือเบาะแสอย่างแรกนะครับที่มีคนไปเห็นเข้าแล้วก็มีคนตาดีอีกคนนะครับในปี1926ไปเจอบันทึกในเม็กซิโกว่ามีคนอิตาลี104รายใช่เพราะว่า2คนนั้นกระโดดออกมาจากรถแล้วแต่งตัวแปลกๆแล้วก็มาจากไหนกันก็ไม่รู้นะครับผู้ชายบางคนมีกล่องบุหรี่ของปี1907ด้วยนะซึ่งตอนนี้ก็ยังมีอยู่ในพิพิธภัณฑ์ของเม็กซิโกทุกคนนะครับ104คนนะบอกกับเจ้าหน้าที่ที่เข้ามาตรวจเขาว่าพวกเขาอ่ะมาจากอิตาลีด้วยซาเนติแต่พวกเขาก็ถูกมองว่ามึงบ้าแล้วมึงมาจากไหนแต่งตัวก็แปลกๆก็เลยถูกจับส่งไปที่โรงพยาบาลจิตเวชสิ่งที่แปลกก็คือบันทึกที่ลงไว้น่ะมันบันทึกปี1845และที่น่าสงสัยอยู่ตอนนี้ก็คือแล้วรถไฟมันไปไหนทำไมมีคนลงแต่ไม่เจอรถไฟสิ่งที่นักทฤษฎีต่างๆที่เขาได้ฟังกันนะครับเขาก็คิดอยู่ว่าเอ้ยหรือว่ารถไฟมันจะยังวิ่งอยู่เรื่อยๆโดยที่ไม่หมดพลังงานเพราะยังมีคนส่งสัญญาณรถไฟนะครับก็ยังเห็นรถไฟประหลาดๆวิ่งอยู่ในโซเวียตในปี1995และเขายืนยันได้ด้วยว่าเห็นเครื่องของซานเนติทำไมเขาถึงรู้จักก็เพราะว่าเรื่องราวของซานเนติเนี่ยเป็นเรื่องราวที่โด่งดังมากนะครับไม่มีเจ้าหน้าที่รถไฟคนไหนหรอกในยุคนั้นที่ไม่รู้จักเครื่องซานเนติและยังมีอีกที่นะครับมีคนเจอรถไฟประหลาดเนี่ยที่แหลมไคเมียในปี1991มีคนเห็นรถไฟแปลกๆแล้ววิ่งโดยไม่มีรางแล้วก็วิ่งฝ่าแบบฝูงไก่ไล่ทุ่งกระเจิดกระเจิงเละเทะนะครับนี่คือคำให้การของเขาที่เขาเห็นแล้วก็ยังมีคนพบเจออีกหลายที่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอินเดียรัสเซียเยอรมันอิตาลีโรมาเนียทั้งหมดยืนยันนะครับว่าเป็นลักษณะรถไฟ3ตู้ไม่มีช่างเครื่องควบคุมแล้วก็ตู้รถไฟเนี่ยก็จะมีม่านปิดตอนนี้ก็ยังไม่มีใครรู้นะครับว่าซานเนติเนี่ยมันเกิดการเดินทางแบบนี้ได้ยังไงเป็นการข้ามเวลาข้ามมิติหรือว่าเป็นพลังงานจากต่างดาวทุกคนคิดว่ายังไงครับคอมเมนต์มาคุยกันข้างล่างได้นะหวังว่าทุกคนจะสนุกนะครับจากเรื่องเล่าของลุงเควันนี้ซึ่งเป็นรถไฟซานเนติที่ข้ามุยหายตัวไปได้ยังไงก็ไม่รู้นะครับถ้าใครมีทฤษฎีดีๆหรือว่ามันอาจจะเป็นเรื่องของอันนู้นอันนี้ก็อย่าลืมนะครับคอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้นะฮะและสุดท้ายนี้นะครับก็อย่าลืมติดตามช่องของลุงเคไว้นะครับเพื่อฟังเรื่องราวที่น่าสนใจแบบนี้ต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีสุดๆเลยครับบ๊ายบาย